ท่านทราบหรือไม่คะว่าสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2548หรือเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยและท่านทราบหรือไม่คะว่าในปี2564ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุหลายท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามบริบทของชีวิตและสามารถนำประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาใช้กับตัวเองและลูกหลานได้อย่างดีเยี่ยมแต่ท่านทราบหรือไม่ว่ายังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวรอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆขณะนี้หลายท่านก็กำลังทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางครอบครัวกำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ตัวของท่านเองก็กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะทำความรู้จักเรียนรู้และเข้าใจโลกของผู้สูงอายุถ้าคำตอบว่าใช่เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ